ก็ยังอยู่เป็นหัวหน้าพรรคอย่างเดิมเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรนะครับก็คงยังไม่ทราบอะไรเลยนะครับแคนดิเดตนายกอะค่ะยังเหมือนเดิมผมไม่ได้ขอเพราะคันดิเดตของพรรคของพรรคเท่านั้นเองนะครับตอนนี้พลังประชารัฐเหมือนเป็นตัวแปรสำคัญในการจัดตั้งรัฐบาลถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายตั้งไม่ได้เนี่ยก็ไม่ทราบสิครับก็ยังไม่ทราบเลยทั้งสองลุงนี่ยังคงมีความพร้อมในการที่จะขึ้นครับพี่ครับตอนนี้เห็นว่าที่สสสงขลาที่ถูกจับปี65ครับผมพรรคจะมีชี้แจงไหมครับท่านมันจะทำให้มีปัญหาในอนาคตนะครับ